ไปดูสักตัวอย่างคือโครงการที่สร้างขึ้นโดยเอเจนซี่ที่เรียกว่าเอสาเอสาเรียกว่าจากคำว่าเอเจนซี่ฟอร์ไซต์เทคโนโลยีสรุปโครงการคือสร้างเมืองทั้งเมืองในสิงคโปร์ด้วยการชูสองเซกเตอร์เซนเตอร์ที่หนึ่งเขาเรียกว่าไบโอโพลิสเน้นเรื่อง ไบโอเมดิคอลเซ็นเตอร์ที่สองเน้นฟิสิกอลไซน์เน้นมัลติมีเดียสองเซ็นเตอร์เหล่านี้เขาเอามหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและเชิญนักวิจัยชั้นเยี่ยมระดับโนเบลไพรส์จากต่างประเทศเป็นนักวิจัยอยู่หน้าแห่งนั้นสร้างบ้านสร้างคอนโดสำหรับนักวิจัยไปอยู่สร้างอินทรีย์สุขภาพอยู่ภายใน โครงการมีนักวิจัยจากนานาประเทศกว่า50ประเทศมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกกว่า15แห่งรวมอยู่ในโครงการนั้นเขาหวังว่าใน10ปี20ปีข้างหน้าเขาจะกลายเป็นผู้นำในเชิงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีก้าวข้ามการผลิตที่เน้นเอฟฟิเชนซีไปสู่ประเทศซึ่งเน้นความรู้ ซึ่งยากอีกทีใครจะมาตามผมนี่คือสิงคโปร์ใน4-5ปีที่ผ่านมาผมมาจากจาการ์ตาจาการ์ตาวันนี้กับจาการ์ตาเมื่อหลายปีก่อนแตกต่างกันมากผู้คนมีอาหารกินรายได้เพิ่มขึ้นรถติดพอๆกับกรุงเทพเมื่อประมาณสมัย 10 ปีที่แล้วถามว่าทำไมผู้นำของเขารู้จักเอาจริงเอาจังกับการปฏิรูปการเมืองใช้วิกฤตปี40ให้เป็นโอกาสกระตุ้นปลุกเร้าประชาชนเยอรมันให้สนใจกับบ้านเมืองสนใจกับประเทศชาติสนใจกับการปฏิรูปการเมืองจนกระทั่งความเมืองของเขานิ่ง การคาร์บอนเข้มแข็งสินค้าเขาขายดีวันนี้กองทัพอยู่ในกองทัพของเขาเป็นผู้ปกป้องประชาธิปไตยตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างประเทศที่รุ่งเรืองแต่พอเราติดตามอีกกลุ่มประเทศหนึ่งเราจะเห็นอเมริกากำลังลดน้อยถอยลง หนี้สินรุงรังหนี้ต่อ GDP ประมาณ 99% ต่อ GDP 60 ถือเป็นสแตนดาร์ดอเมริกาฟาดกันละ 99 งบประมาณขาดดุลต่อเนื่องเงินดอลลาร์แทบจะไม่มีความหมายซึ่งมามีวันนี้อเมริการ้อนถึงโอบามา ต้องออกมาแสดงความแตกต่างที่เขาถนัดบอกว่าอเมริกาต้องเปลี่ยนแปลงอเมริกาต้องพลิกเปลี่ยนบริบทของเขาเพื่อให้เขามีความสามารถแข่งขันมากยิ่งขึ้นไปดูที่ EU ทั้ง EU ทั้งหมดเลยเนี่ยมีคนเปรียบว่าเหมือนกับคอนโดที่ปลูกขึ้นมาตอนที่สร้างคอนโดอันนี้ขึ้นมาหวังว่า เจ้าของห้องแต่ละห้องจะรู้จักดูแลความสะอาดของแต่ละบ้านแต่ที่ไหนได้คอนโดอยู่วันนี้แต่ละห้องรกรุงรังทั้งเปิดออกมานอกห้องตัวเองรวมกระทั่งเยอรมันซึ่งเป็นห้องห้องเดียวในยูนั้นชักจะทนไม่ไหวว่าเขากำลังแบกคอนโดทั้งคอนโดอยู่หรือเปล่าแล้วเริ่มกลัวว่าถ้าคุณไม่เรียกจัดระเบียบภายในบ้านของคุณ ดีไม่ดีเงินสกุลยูเรนจะหายไปเงินดอยช์มาจะกลับมาหนี้สินต่อ GDP ของเยอรมันวันนี้ถือว่าต่ำมากแต่หนี้อย่างของฝรั่งเศสร้อยละประมาณ 82 ของ 88 อังกฤษประมาณ 82 อิตาลี 120 กรีกประมาณ 140 เศรษฐกิจถดถอยการว่างงานสูงของแพง
นี่คือสภาพของประเทศซึ่งเคยได้ชื่อว่ากลุ่มประเทศที่เข้มแข็งกลุ่มหนึ่งที่สุดของโลกไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศอย่างญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนั้นเจอมาถึงทุกวันนี้ได้แต่วันนี้นั้นถดถอยลงทุกวันการเมืองไม่นิ่งเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมันเปลี่ยนท่าวันนี้ไปถามคนญี่ปุ่นว่านายกชื่ออะไรก็จำผิดจำถูกคุยกับประธานเชโชคุยผู้นำญี่ปุ่นคณะเศรษฐกิจเขาบอกว่าญี่ปุ่นมาถึงวันนี้ได้เป็นเพราะว่านวัตกรรมที่เขาสร้างและเก็บสะสมมานับ10ปีแต่วันนี้การลงทุนเชิงนวัตกรรมในสิ่งใหม่ๆนั้นไม่ว่าของรัฐเอกชนหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิงเป็นเหตุให้ประเทศนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนถึงนวัตกรรมต่อไปได้บริษัทเอกชนที่โซนี่มาซูชิตะแคนนอนและอีกอื่นๆทั้งไปทั่วพ่ายแพ้ต่อซัมซุงและ LG เทียบไม่ได้เลยกับเกาหลีใต้ซึ่ง10ปีที่ผ่านมานั้นทุ่มเททุกอย่างกับการศึกษาวางลงไอทีพลิกเปลี่ยนนวัตกรรมของประเทศจนกระทั่งจากประเทศที่ถูกรู้ถูกว่ามีหนี้สินล้นพ้นไม่มีอะไรจะกินวันนี้เกาหลีใต้การประเทศยักษ์ใหญ่เป็นผู้ให้และเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ G20 ทั้งหมดนี้เราเห็นแล้วดูตัวอย่างแล้วเราไปถามตัวเองว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ที่มันสร้างความแตกต่างกันจริงๆในระยะเวลาเพียง10ปีบางประเทศเพียง5ปีบางประเทศถดถอยถึงขนาดเป็น fail state หรือประเทศที่ล้มเหลวคำตอบมันมีหลากหลายแต่ในใจผมจากประสบการณ์ที่ผมเห็นมันคือความแตกต่างของคุณภาพและความสามารถของคณะผู้นำผมไม่ได้บอกผู้นำนะครับคณะผู้นำและคณะผู้บริหารของประเทศของประเทศเรานั้นว่าเขามีความสามารถอย่างไรในการมองการไปข้างหน้าถึงความเปลี่ยนแปลงมองเห็นโอกาสมองเห็นความสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้จักการนำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นและบริหารความเปลี่ยนแปลงในทิศทางซึ่งประเทศนั้นจะได้ประโยชน์สูงสุดผู้นำและคณะผู้นำของประเทศแต่ละประเทศนั้นไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่มารอหน้ารอตารอนั่งเซ็นเอกสารที่ราชการส่งขึ้นมาแต่เขามองไปข้างหน้าเขาคิดและเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรเพื่อประเทศของเราโลกข้างหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากโลกกำลังเชื่อมโยงอย่างชีวิตที่เรียกว่าไม่มีทางแยกเป็นสัมพันธ์กันได้เลยโลกมันซับซ้อนขึ้นแข่งขันกันมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนั้นมันเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมบุคคลพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมธุรกิจแม้กระทั่งพฤติกรรมทางการเงินคุณดูกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางในแอฟริกาเป็นตัวอย่างในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ประเทศที่เขารู้จักมองความเปลี่ยนแปลงกันปรับเปลี่ยนให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดทุ่มเททุกอย่างกับการทำสิ่งเหล่านั้นประเทศเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะสามารถพ้นจากความยากจนแต่เขาสามารถพลิกตัวเองขึ้นมาเป็นอีกฐานันดรได้เลยได้ชนกลับกันประเทศที่หลงงมงายอยู่ในอดีตคลุกอยู่แต่กับปัญหาวันต่อวันไม่รู้จักมองการเปลี่ยนแปลงไม่ร่วมมือร่วมใจกันคิดหาวิธีเปลี่ยนแปลงประเทศเหล่านั้นการันตี 100% เสื่อมแน่นอนและจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่รู้จักปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นมันมีแค่2เส้นทางนี้เส้นทางที่ดีขึ้นหรือเส้นทางที่แย่ลง
ประเทศไทยจะเลื่อนเส้นทางเส้นไหนถามตัวเองว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในเส้นทางเส้นไหนเมื่อมองไปข้างหน้าจะเห็นชัดเจนเลยจริงๆแล้วโอกาสมหาศาลอยู่ตรงหน้าประเทศไทยในกี่ร้อยปีที่ผ่านมามีช่วงไหนบ้างที่สินค้าเกษตรสูงอย่างนี้มันสูงเพราะอะไรเราก็เข้าใจดีดีมามันเพิ่มขึ้นกลุ่มประเทศเทคโนโลยีตรงนี้ที่มันเติบโตขึ้นคนต้องการบริโภคสินค้าดีมากขึ้นน้ำมันแพงขึ้นพืชที่เก็บเกี่ยวขึ้นมาถูกนำไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนยิ่งน้ำมันแพงยิ่งขึ้นเท่าไหร่โอกาสยิ่งสูงซัพพลายก็มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศน้ำท่วมบ้างแรงบ้างนี่จีนแรงอีกแล้วข้าวสาลีจะหายไปจากตลาดโลกพอสมควรทีเดียวถามว่าสิ่งเหล่านี้นั้นประเทศไทยทุกกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสมบูรณ์ที่สุดยิ่งเอเชียกำลังพัฒนาขึ้นมาจีนเดียกำโตเร็วมากอาเซียนโตเร็วมากแต่เอเชียพัฒนานั้นเป็นการพัฒนาโดยที่มีอาเซียนอยู่ตรงกลางเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งอาเซียนอยู่ตรงกลางและคนอื่นมาคอนเนคอาเซียนบวก3บวก6ไม่ใช่จีนบวก3บวก6แต่เป็นอาเซียนประเทศไทยนั้นอยู่ตรงกลางอาเซียนเป็นอินแลนด์เชื่อมโยงต่อได้ทุกประเทศประเทศอื่นส่วนใหญ่เป็นเกาะโอกาสเป็นของเราแต่โอกาสคือโอกาสถ้าคุณไม่รู้จักเรียลไลฟ์ความเป็นจริงทำมันให้เป็นจริงทำไมประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ productivity การปลูกข้าวมีอยู่แค่400กว่ากิโลต่อไร่แต่ที่เวียดนามประมาณ800ทำไมประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำต้องเดินหน้าเรียนคิวซื้อน้ำมันมาบริหารจัดการบ้างหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ในใจไม่ใช่มีแต่ผมนะครับคนในคนไทยนั้นคิดอย่างนี้ทุกคนว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้อย่างหากเปิดตำราเปิดอินเทอร์เน็ตไปดูประเทศบราซิลบ้างว่าเขาทำอะไรโลกสมัยนี้นั้นคุณต้องเข้าโรงเรียนเพียงสามารถได้ความรู้จากอินเทอร์เน็ตคุณต้องท่องเข้าไปคิดว่าบราซิลคุณจะเห็นได้อะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจและน่าประทับใจบราซิลก็เหมือนกันอุดมสมบูรณ์แต่สิบกว่าปีที่แล้วหนี้สินหนุนหลังส่งออกได้อย่างเดียวคือตกแฝง30ปีที่แล้วบราซิลต้องอินพอร์ตอาหารเข้ามาในหมู่ประเทศแต่ใน10ปีนี้เขาพลิกเปลี่ยนหน้ามือหลังมือเลยเริ่มจากตรงไหนผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆใครไปถ่ายทอดให้ฟังไม่เสมอเ